รินดาสวัสดีค่ะวันนี้รินดาจะพาเพื่อนๆไปตลาดต้นไม้จตุจักรค่ะไปดูกันนะคะว่าตลาดต้นไม้จตุจักรปี2564เปิดวันไหนบ้างแล้วก็เวลาเปิดปิดกี่โมงค่ะก่อนจะเข้าไปที่ตลาดต้นไม้จตุจักรค่ะเราต้องเช็คอินก่อนนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนค่ะคนเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรินดาพาเพื่อนๆไปเดินดูต้นไม้ดอกไม้ก่อนค่ะไปค่ะต้นไม้ดอกไม้มีแต่ต้นสวยๆดอกสวยๆค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดค่ะจะมาช้อปปิ้งนะคะที่ตลาดต้นไม้จตุจักรค่ะให้มาวันเปิด11 โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มวันพุธตี5ถึง6โมงเย็นพฤหัสตี5 6โมงเย็นครับผมรินดาเจอเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตลาดต้นไม้จตุจักรพอดีเลยค่ะก็เลยถามเจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณมากค่ะตลาดต้นไม้จตุจักรค่ะถ้าเป็นวันอังคารนะคะก็จะเปิด11โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะถ้าเป็นวันพุธกับวันพฤหัสนะคะจะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเย็นค่ะ